ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยี่ยมพบปะประชาชนและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่บ้านโนนทํามังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆในการลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายดิษฐทัศน์โหตกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทันทีนะคะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานการณ์น้ำท่วมจากผู้แทนกรมชลประทานก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีประชาชนยืนต้อนรับรายทางและเดินทางมาร่วมต้อนรับอีกหลายร้อยคนจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 1,000 ชุดนี่คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะไม่เคยตกมากขนาดนี้ครั้งก่อนนี้ที่เราเจอที่อุบลก็ไม่เท่านี้นั่นก็ 5-600 มิลลิเมตรภายใน3วันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ให้คนอยู่กับน้ำได้นะโดยไม่ขาดแคลนสิ่งพวกบริโภคสัตว์เมื่อกี้ก็เห็นมาขึ้นถนนขึ้นไปพร้อมกันนี้นะคะยังได้เยี่ยมชมบูธความเสียหายจากอุทกภัยการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและแผนการช่วยเหลือระยะยาวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้เยี่ยมโรงครัวภาคสนามของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับชิมอาหารที่เตรียมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยต่อจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเลขที่111หมู่ที่5บ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวแก่นายประเสริฐทองขาวอายุ74ปีที่ป่วยกระดูกทับเส้นประสาทอัมพาตท่อนขาพร้อมลูกชายที่ไม่มีอาชีพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้มทั้งนี้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่น้ำท่วมขังรวม18อำเภอรวม83ตำบล608หมู่บ้าน20ชุมชนพื้นที่คลี่คลายอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย5อำเภอประกอบด้วยอำเภอลานสกาอำเภอนพิตำสิชนขนอมและอำเภอพิปูนสำหรับอำเภอเชียนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากอำเภอชะอวดอำเภอร่อนพิบูนและอำเภอเฉลิมพระเกียรติด้านการช่วยเหลือนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน1แห่งและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพร้อมจัดตั้งโรงครัว7แห่งระหว่างทางที่นายกรัฐมนตรีเดินทางจากสนามบินนครศรีธรรมราชมายังพื้นที่บ้านโนนธรรมังนะคะนายกรัฐมนตรีนะก็ได้เห็นสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะในขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจประชาชนระหว่างทางที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะครับขอบคุณคุณจารุณีปิริดีนะครับท่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับก็สะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่เผชิญกับเหตุน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะและพูดถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมภาคใต้นะคะที่ตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะอย่างกรมชลประทานบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเร่งระบายน้ำจากทั้งแม่น้ำตาปีแม่น้ำตรังออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ไปดูในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบหนึ่งปัญหาใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมขังในราคามีการเปิดเผยภาพออกมาพบว่ามีขยะกองโตกว่า2ล้าน4แสนตันอยู่บริเวณสวนสาธารณะด้วยค่ะนี่คือภาพมุมสูงเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจผ่านพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะยังคงมีสภาพน้ำท่วมขังสูงเป็นบริเวณกว้างแล้วมี
ปริมาณของขยะที่สะสมกองกันเป็นภูเขากว่า2ล้าน4แสนตันนะคะ อยู่ด้านหลังของสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะแล้วสภาพพื้นที่ก็คือเต็มไปด้วยน้ำสีดำที่กำลังท่วมขังนี่คือภาพที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะส่วนบริเวณคันดินบางจุดพบร่องรอยของขยะที่ล้นไปอยู่นอกพื้นที่ด้วยรอบๆแห่งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่ของตำบลนาเคียนตำบลนาทรายและตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วบางจุดกำลังมีการสูบน้ำเน่าเสียส่วนอาคารสำนักงานที่ทำการของภูเขาขยะของเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เต็มไปด้วยน้ำชักขยะที่เน่าเสียแล้วก็ท่วมขังไม่สามารถใช้การได้ค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาทรายซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำกำลังได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยค่ะบางรายเนี่ยเริ่มมีอาการผื่นคันพุพองแล้วเริ่มมีกลิ่นของน้ำเสียนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็ไปรวมกันหมดเลยน้ำจากขยะก็มาไหลเข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านด้วยน่าเห็นใจมากแค่น้ำท่วมก็ว่าหนักแล้วแล้วน้ำที่มาก็เน่าเสียอีกนะครับส่งผลกระทบต่อผิวหนังนะแล้วก็กลิ่นนี้ก็ไม่พึงประสงค์แน่นอนนะครับค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้อย่างในจังหวัดตรังเนี่ยมี4อำเภอนะคะประกอบไปด้วยอำเภอห้วยยอดวังวิเศษอำเภอเมืองและอำเภอกันตังที่พื้นที่ท้ายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลเนี่ยราษฎรเดือดร้อนกว่า 6,000 ครัวเรือนค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ1คนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังนับหมื่นไร่บ้านเรือนบางหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมขังสูงจนมิดหลังคาบ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทางจังหวัดตรังมีการประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ำท่วมแล้วทั้ง6อำเภอค่ะขณะที่กรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำ30เครื่องประจำที่จังหวัดตรังช่วยป้องกันแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกปริมาณมากในพื้นที่อำเภอทุ่งสงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไหลลงมาสู่แม่น้ำตรังเนี่ยค่ะทำให้แม่น้ำตรังและก็คลองผันน้ำไม่สามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดเครื่องสูบน้ำนี้นะคะบอกว่าจะมีการกระจายจัดไว้ตามจุดต่างๆเร่งระบายน้ำสู่ทะเลแล้วก็จะมีการก่อนที่อาจจะเกิดฝนตกอีกรอบหนึ่งก็คืออย่างที่กรมอุตุคาดการไว้ว่าจะมีฝนอีกรอบหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้12ถึง14ธันวาคมนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอริมทะเลสาบสงขลาทั้งอำเภอระโนดกระแสสินสทิงพระสิงหนครและอำเภอควนเนียงท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะมีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยในวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนพื้นที่ห้าอำเภอค่ะยังไม่สามารถเปิดเรียนได้อย่างเช่นโรงเรียนวัดคูคุดตำบลคูขออภัยนะคะคูขุดตำบลคูขุดอำเภอสิงพระเนี่ยค่ะสภาพในโรงเรียนยังมีน้ำท่วมขังทั้งครูนักเรียนแม้จะเดินทางมาโรงเรียนแต่ว่าเปลี่ยนมาทำความสะอาดโรงเรียนกันแทนนะคะภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมไปทั้งหมด15อำเภอมีผู้เสียชีวิต2คนบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรอีกกว่า 400,000 ไร่ได้รับความเสียหายค่ะไปดูพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติเหลือเพียงบ้านเรือนที่ติดชายฝั่งทะเลระดับน้ำทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นและมีท่าทีว่าจะลดลงต่อเนื่องด้วยเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะไม่มีฝนลงมาและชาวบ้านเขาก็บอกว่ามีแสงแดดจ้าต่อเนื่องมาเป็นวันที่2แล้วนับเป็นสัญญาณอันดีละค่ะชาวบ้านที่อาศัยริมทะเลสาบสงขลาที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านก็เริ่มออกมาหาปลากันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องหยุดไปนานกว่า3สัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านจองถนนตำบลเขาชัยสนประมาณ70ครัวเรือนค่ะบ้านเรือนเขาเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะชาวบ้านบอกว่าเป็นน้ำทะเลหนุนที่มาท่วมบ้านเรือนแต่ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านก็สามารถออกเรือหาปลาได้แล้วนำปลามาแปรรูปเป็นปลาเค็มแดดเดียวอย่างที่เราเห็นนี้นะคะเพราะบอกว่าแดดออกแล้วไงก็สามารถหาปลาแล้วก็มาตากทำเป็นปลาแดดเดียวได้แล้วด้วยก็เป็นที่ต้องการของตลาดสร้างรายได้ได้ในขณะนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปลาเค็มแดดเดียวเนี่ยจะขาดตลาดอยู่แล้วน้ำมันท่วมไหมคะชาวบ้านเขาไม่สามารถออกทะเลหาปลาแล้วก็มาตากแบบนี้ได้นะแหมมาช่วงเที่ยงด้วยนะถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนี่นะอร่อยเลยทีเดียวละครับผมนอกเหนือจากก็
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ